ไม่พลิกโผโคราเบียลคว้าตำแหน่งนางงามรักโลก Miss Earth Thailand 2023เดินทางมาถึงรอบตัดสินอย่างยิ่งใหญ่ในค่ำคืนวันศุกร์ที่1กันยายน2566ณห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลราชประสงค์ดร.สิริการอ่อนสงกรานต์ประธานองค์กรมิสเอิร์ธไทยแลนด์จัดการประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์หรือมิสเอิร์ธไทยแลนด์2023รอบไฟนอลผู้ที่ครองตำแหน่งจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า10ล้านบาทและรับหน้าที่ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยชิงมงกุฎเกียรติยศระดับโลกบนเวที Miss Earth 2023ที่ประเทศเวียดนามและขอแสดงความยินดีกับ Miss Earth Thailand 2023ได้แก่ Cora Biel จะได้ครอบครองมงกุฎแห่งเกียรติยศประจำตำแหน่งมูลค่ากว่า10ล้านบาทระยะเวลา1ปีสุขมากเลยนะลูกนะเราก็ถือว่าเราอะประสบความสำเร็จเพราะว่าเรามีหน้าที่ต้องหาคนที่เหมาะสมที่สุดนะคะเพื่อมาดำรงตำแหน่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปคว้ามงใหญ่นะคะ Miss Earth ที่ประเทศเวียดนามที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ค่ะซึ่งเราจะต้องเตรียมตัวที่จะพิชิตมงกุฎให้ได้ค่ะก็คอล่ารู้สึกดีใจมากเลยค่ะ I'm so happy and I appreciate everything that everyone has done for meTo be in this position today puts me in a really high responsibility, but I promise you I'll do my best and I'll make sure I bring the crown back to Thailand this year. Thank you. คือตอนนั้นก็ยังไม่ได้พร้อมค่ะคือหนูกำลังยืนสวยอยู่ก็ยิ้มอะไรนี้แล้วเขาก็ประกาศแล้วคือหนูฮะชะงักแบบอาการที่แบบว่านี่คือแบบอะไรที่มหัศจรรย์มากเพราะว่าหนูไม่เคยเกิดอะไรขึ้นกับหนูมาก่อนแล้วหนูแบบอึ้งหนูช็อกหนูไม่รู้จะทำยังไงเพื่อนบอกว่าไปหนูก็อ๋อโอเคใช่หนูหูดับหนูแบบตื่นเต้นมากแล้วหนูดีใจมากหนูจะขอบคุณแม่น้องมากเลยนะคะยังไม่ความฝันหนูเป็นจริงหนูสัญญาหนูจะ I won't let you down เลยค่ะเยี่ยมค่ะสำหรับแนนนะคะแนนก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าตลอดเวลาที่เก็บตัวจนถึงวันนี้ก็จะได้แสดงให้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเนี่ยแนนเต็มที่กับทุกๆกิจกรรมมากแล้วก็พร้อมที่จะทำงานกับแม่น้องเป็นอย่างมากเลยค่ะค่ะสำหรับเรานะคะวินาทีที่ประกาศว่าได้มงแล้วก็คือตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากตั้งแต่ที่เรารู้ว่าเราเข้ารอบ5เนาะเพราะว่าทุกกิจกรรมที่เราทำกับน้องเราก็เต็มที่แล้วก็แบบพร้อมที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นของกับแม่น้องแล้วก็ของในไทยแลนด์ค่ะสำหรับน้องพิงค์นะคะน้องพิงค์ก็รู้สึกดีใจมากเพราะน้องพิงค์เต็มที่กับทุกกิจกรรมมากๆแล้วก็อยากจะบอกกับคำนี้จริงๆค่ะว่าอย่าคิดว่าทำไม่ได้ถ้ายังไม่ลงมือทำอย่าให้อายุมาเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะทำไม่ได้น้องพิงค์อายุ18ปีค่ะแล้วก็น้องพิงค์ทำได้หนูขอเป็นแบบอย่างให้คนที่อยู่ในชนบทที่หนูบอกว่าหนูอยากจะเป็นไอดอลให้เขาเหล่านั้นปีทำได้แล้วนะปีวิ่งทำได้แล้วแล้วว่าต้องไปเวียดนามแล้วก็ต้องมีการ prepare จะมีการติวอะไรนี้เยอะเลยค่ะแล้วก็เรื่องด้านภาษานะคะพวกหนูก็อยากจะ represent Thailand หนูอยากให้คล่องภาษาไทยมากที่สุดเพราะว่าพี่จักสังเกตได้ว่าหนูยังติดขัดนิดนึงค่ะจุดแข็งของหนูนะคะก็จะเป็นรอยยิ้มของหนูแล้วก็เสียงของหนูค่ะพวกหนูรู้ว่า my voice is strong and I am ready to just speak out my mind I am confident and people will listen to meค่ะก็หนูอยากจะเริ่มที่เรื่อง PM 2.5 เลยค่ะเพราะหนูเป็นคนเชียงใหม่อากาศที่นั่นก็ smoky season ค่ะทุกปีก็จะมีมันก็จะแย่ขึ้นหนูอยากเริ่มตรงนั้นเรื่องหนูอยากเริ่มไปทะเลต่อเรื่องการเก็บขยะในทะเลเพราะว่าหนูเป็นคนชอบเที่ยวทะเลบ่อยมากแล้วชอบมากเลยค่ะแต่คือตอนไปเวียดนามเนี่ยหนูแบบทะเลเขาสะอาดมากค่ะ compared to Phuket หรือว่าสมุยนะคะซึ่งไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเราอ่ะยังไม่มีการsorting system for cleaning and recycling ก็อันนี้เป็นเวทีแรกของใช่ค่ะเวทีแรกของเราแล้วก็ถ้าหนูไม่มีพี่เพื่อนๆที่ในกองนะคะหนูคงไม่รอดค่ะเพราะว่า
พวกพี่เขาช่วยสปอร์ตหนูมากคือบางครั้งอ่ะหนูไม่มีชุดไม่มีเอาท์ฟิตพี่แนนค่ะยืมค่ะคือกระเป๋ามีแพ็คเต็มแล้วคือหนูไม่มีพี่เขาไม่มีพี่ที่ดูแลหนูเนี่ยหนูคงแบบงงไปแล้วอ่ะใช่เพราะทุกอย่างนี้คือเรื่องภาษาด้วยค่ะเรื่องภาษาคือพี่เขาช่วยแปลด้วยก็หนูอยากจะ step out of my comfort zone อยากลองอะไรใหม่ๆในชีวิตแล้วหนูอยากให้มันมีความหมายค่ะหนูอยากให้มันมี a stable ground that people would, my name would be heard for centuries ก็หนูเห็น Miss Earth Thailand หนูบอกว่าเฮ้ยมันเป็นการประกวดลองประกวดดีไหมแล้วก็คือมันเป็นเรื่องการช่วยโลกการรักโลกแล้วคือหนูนี่คืออยากทำอะไรมาตั้งนานแล้วอยากมีโครงการตัวเองด้วยแต่หนูไม่เคยมีเวลาและหนูไม่เคยมี resources ที่จะทำได้ค่ะหนูก็เลยหันมาที่ Miss Earth ที่จะพึ่งพาของแม่น้องให้ช่วยหนูในทำโครงการนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่เชียร์สปอร์ตค่ะ Thank you so much to everybody to Filipino fans out there Thank you so much for always supporting me giving me advice I love you guys all so much and I hope I can meet you guys one day Thank you ค่ะแม่น้องก็ทำอย่างเต็มที่พวกเราขอบคุณนะคะสื่อมวลชนทุกแขนงอินฟลูเอนเซอร์รวมถึงผู้ที่ซัพพอร์ต Miss Earth Thailand แล้วก็น้องๆ นางงามของพวกเราเราพยายามที่จะยกระดับนะคะจริงๆเราก็เป็นเวทีที่อยู่มา20กว่าปีแล้วนะคะสำหรับ Miss Earth ใหญ่นะคะแล้วก็ติดต่อกัน95ประเทศมีการแข่งขันต่อเนื่องกัน95ประเทศตลอดกัน22ปีแล้วนะคะปีนี้ก็เป็นปีทองของประเทศไทยเพราะว่าเนื่องจากว่าแม่น้องก็พยายามจะทำให้เป็นแกรนด์สแลมเพราะการทำแกรนด์สแลมเนี่ยคือจะต้องมีคนมาเป็นผู้เป็นสักขีพยานเกิน550คนซึ่งวันนี้แม่น้องก็ทำได้แม่เชิญแขกมา550ท่านแต่มากันเกือบพันนะคะจากในชื่อที่มาลงรีจิสเตอร์ก็รู้สึกว่าอบอุ่นค่ะแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เราเห็นความตั้งใจของพวกเรา Miss Earth Thailand ทุกคนแล้วก็เห็นเมื่อพี่ๆเห็นความตั้งใจของพวกเราแล้วก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตเราค่ะก็หวังว่า Miss Earth Thailand จะยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้โลกใบนี้อยู่ด้วยกันอย่างดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็สัญญาไว้ตรงนี้ว่าน้องๆ นางงามแล้วก็รวมทั้งน้องๆอีกทั้งหมด12ท่านนะคะเราไม่ได้มีกันเท่านี้นะคะสำหรับปีนี้เรามี12ท่านเราก็จะไม่ปล่อยมือออกจากกันค่ะเราสัญญาว่าเราจะชวนกันไปทำอะไรสิ่งดีๆแล้วก็ไปด้วยกันนะลูกจะได้สนุกกันนะลูกนะขอบคุณมากนะคะทุกท่านขอบคุณค่ะ